็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นโมโตไรวอลจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่โดยทางดูคาติไทยแลนด์เพราะหลังจากที่ทางโมโตเรอิตาเลโนได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติในประเทศไทยอย่างเป็นทางการรายใหม่ตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนทางทีมงานโมโตไรวอลก็ไม่รอช้านะครับรีบขอเข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆกับทางผู้บริหารโดยทันทีซึ่งในที่จริงเพื่อนๆก็สามารถย้อนฟังการสัมภาษณ์แบบตัวเต็มได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนนะครับเพื่อรายละเอียดที่ครบถ้วนทั้งในเรื่องของนโยบายการทำตลาดต่างๆการรับประกันแล้วก็การรับรองลูกค้าและอีกประเด็นที่เราจะขอนำเสนอแยกในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ซึ่งนอกจากตัวรถดูคาติมัลติสตราดา V4 ที่แม้จะยังไม่ถูกจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการนำตัวรถมาจัดแสดงที่โชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ได้พาเพื่อนๆไปชมพรีวิวมาแล้วอีกเช่นกันทางคุณดอมเหตระกูลซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโมโตเรอิตาลิโนก็ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์อีก1โมเดลที่พวกเขาจะทำการเปิดตัวในเร็วนี้ก็จะมีเจ้าดูคาติมอนสเตอร์รุ่นปี2021รวมอยู่ด้วยเพราะถ้าหากเพื่อนๆลองสังเกตให้ดีทางดูคาติไทยแลนด์ก็ได้มีการบอกใบ้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่การอัปเดตราคาของรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติในปี2021ซึ่งผมก็ได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับว่าในรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง20กว่ารุ่นเนี่ยไม่ได้มีการระบุราคาของรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลมอนสเตอร์เอาไว้ด้วยเนื่องจากพวกเขาจะไม่มีการวางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทั้งมอนสเตอร์821มอนสเตอร์797แล้วก็มอนสเตอร์1,200อีกแล้วเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้ง3รุ่นนี้ได้ถูกยุติการผลิตอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี2020และถูกแทนที่ด้วยตัวรถดูคาติมอนสเตอร์รุ่นปี2021เพียงรุ่นเดียวซึ่งเป็นโมเดลที่ทางคุณดอมเหตระกูลระบุว่าพวกเขาเตรียมการจะเปิดตัวมันในเร็วๆนี้นั่นก็คือในอีกช่วงไม่เกิน 1-2 เดือนข้างหน้าโดยสำหรับการปรับเปลี่ยนของตัวดูคาติมอนสเตอร์รุ่นปี2021เมื่อเทียบกับตัวรถดูคาติมอนสเตอร์821โฉมก่อนของมันก็เรียกได้ว่าทางดูคาติได้ทำการพลิกโฉมพื้นฐานของมอนสเตอร์ใหม่แทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ที่มีความปราดเปรียวมากกว่าเดิมท่านั่งที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ให้ผู้ขี่สามารถควบคุมตัวรถได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนแล้วก็ระบบเบรกที่ถูกปรับเซตให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกจัดเต็มมากกว่าเดิมและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ที่ยกบล็อกใหม่มาจากตัวมัลติซาร่า950ซึ่งนอกจากจะมีความจุมากกว่าเดิมแล้วยังมีพละกำลังที่มากกว่าเดิมด้วยไม่เพียงเท่านั้นในส่วนของชุดเฟรมทางดูคาติยังเลือกที่จะทิ้งชุดเฟรมถักอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกไปแล้วแทนที่ด้วยชุดเฟรมโมโนคอกแบบใหม่ซึ่งเหมือนกันกับตัวดูคาติพานิกาเล่ V4 มากขึ้นซึ่งอันนี้จริงรายละเอียดการปรับโฉมตัวรถทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยยังเป็นแค่เพียงการเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากฟังรายละเอียดการปรับโฉมทั้งหมดของตัวดูคาติมอนสเตอร์รุ่นปี2021ยังไงก็ลองคลิกที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนตรงนี้อีกครั้งส่วนกำหนดการเปิดตัวมันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแบบเจาะจงวันที่อย่างชัดเจนเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันโดยเร็วที่สุดแน่นอนดังนั้นยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motorival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Motorival ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปนั่นเองส่วนในวันนี้ผมจอห์นโมโตไรวอลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ